สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดสายฟ้าไข่เจียวพายุอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆจะไม่รู้จักน้องสายฟ้าพายุลูกแม่ชมกันบ้างวันนี้เจ๊ขอเอาสูตรมาทำตามแล้วล่ะค่ะมาแจกสูตรให้ลูกเพจทุกคนจดสูตรตามเลยใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมค่อยๆผัดให้กระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมดีจากนั้นตามด้วยกุ้งใส่ลงไปค่ะนำลงไปผัดให้กุ้งสุกดีเลยผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงไปค่ะใส่ลงไป2ฟองแค่นี้ก็ผัดได้เลยผัดให้ไข่ไก่ของเราแตกตัวดีนะคะเอาให้ไข่ไก่เริ่มสุกจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะค่อยๆผัดให้ข้าวเข้ากับส่วนผสมอื่นๆได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีต่อไปใส่ผัก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามล่ะค่ะผัดต่อให้เข้ากันดีต่อไปมาค่ะเคล็ดลับความหอมอร่อยกลมๆติดบ้านเจ๊คือแม็กกี้ซอสปรุงอาหารสูตรผัดกลมๆนำลงมาปรุงข้าวผัดของเราได้เลยจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นสักหน่อยเท่านี้ก็ผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีกลิ่นหอมน่าทานมากเอาล่ะเมื่อผัดเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาทำไข่เจียวพายุกันค่ะตอกไข่ไก่ลงไปและขาดรสชาติไม่ได้ปรุงแม็กกี้ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยตีให้เข้ากันแค่นี้ก็ไปค่ะไปทอดกันเลยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้ร้อนค่ะเทไข่ลงไปแล้วก็ทอดให้ไข่ของเราสุกดีเลยทอดพลิกไปพลิกมาให้สุกทั่วกันดีเมื่อสุกดีแล้วเสิร์ฟได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดสายฟ้าไข่เจียวพายุเมนูทำง่ายๆให้เด็กๆที่บ้านทานมีแครอทสายฟ้าเล็กๆเพิ่มความน่ารักคือปังมากแล้วยิ่งใช้แม็กกี้ซอสปรุงรสสูตรผัดกลมกล่อมด้วยแล้วยิ่งหอมกลมกล่อมคือเอาอยู่ทุกเมนูมีทั้งขวดใหญ่ที่ใช้ปรุงอาหารส่วนขวดเล็กเป็นสูตรที่เหมาะกับเหยาะหรือจิ้มยิ่งทานกับเมนูไข่ยิ่งลดนะคะ2สูตรเจ๊บอกเลยว่าใช้ต่างกันแต่ความอร่อยไม่ต่างกันแน่นอนค่ะอย่าลืมไปหาซื้อมาติดครัวกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ